ญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ67บอกว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ข้อนี้ก็มีอยู่ในหนังสือเรียนก็คือเอามาออกตรงๆเลยก็คือต้องไปอ่านมาเป็นบทบรรยายโอเคไหมข้อ67เนี่ยบอกว่าข้อ1บอกว่าซากดึกดำบรรพ์ที่พบทั้งหมดเป็นของสัตว์มีกระดูกสันหลังและพืชไม่จำเป็นซากดึกดำบรรพ์ไม่จำเป็นต้องเป็นของสัตว์มีกระดูกสันหลังและพืชอย่างเดียวคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็สามารถเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้อย่างเช่นเปลือกหอยโอเคปะก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือว่าพืชอย่างเดียวโอเคไหมไม่เกี่ยวข้อ2ซากดึกดำบรรพ์ถูกพบในหินปูนมากกว่าหินตะกอนชนิดอื่นๆอันเนี้ยใช่อันเนี้ยใช่เลยข้อนี้ตอบข้อนี้แหละ2เพราะว่าซากดึกดำบรรพ์จะถูกพบในหินปูนมากกว่าหินตะกอนชนิดอื่นๆโอเคป่ะมาดูข้อ3บอกว่ารอยเท้าสัตว์บนหินไม่จัดเป็นหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ในการศึกษาทางวิวัฒนาการไม่ใช่นะรอยเท้าเนี่ยสามารถจัดเป็นหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ได้ในการศึกษาวิวัฒนาการเนี่ยเราใช้รอยเท้าศึกษาได้เหมือนกันโอเคป่ะข้อ3ก็ไม่ใช่ข้อ3ผิดเลยข้อ4ซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือ living fossil เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันแต่สูญพันธุ์ไปแล้วผิดไม่สูญพันธุ์ไปแล้วถ้าขึ้นชื่อว่า living fossil เมื่อไหร่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มานมนานละคืออยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์สมัยก่อนนานหลายร้อยปีจนป่านนี้ก็ยังอยู่เรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ living fossil อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นดาวทะเลอย่างเงี้ยดาวทะเลเนี่ยอยู่มานานมากเลยนะน้องอยู่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์อะจนมาถึงตอนเนี้ยก็ยังมีดาวทะเลอยู่เห็นป่ะเพราะฉะนั้นยังไม่สูญพันธุ์ถ้าขึ้นชื่อว่า living fossil ไม่สูญพันธุ์เห็นไหมข้อ5ซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากกว่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมากกว่าซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ก็ผิดไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอายุมากกว่าแล้วจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมากกว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2ก็คือซากดึกดำบรรพ์จะถูกพบในหินปูนมากกว่าหินตะกอนชนิดอื่นๆโอเคไหมออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล